กาญจนบุรีเกิดโศกนาฏกรรมคู่รักหนุ่มสาวเมียนมาขี่รถจักรยานยนต์จะไปหาเพื่อนข้ามทางรถไฟไม่ทันมองถูกชนเข้าอย่างจังเคราะห์ดีทิ้งรถกระโดดหลบทันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุรถไฟขบวนที่257มุ่งหน้าธนบุรีน้ำตกไซโยกพุ่งชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดีมสีดำทะเบียนกไก่8514กาญจนบุรีทำให้รถไฟขบวนนี้ที่มีผู้โดยสารอยู่บนขบวนต้องหยุดเดินรถชั่วคราวจอดค้างอยู่บนสะพานข้ามคลองบริเวณหมู่6ตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่รถไฟพบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวติดอยู่ใต้ท้องรถไฟข้างๆรางรถไฟพบคู่รักชาวเมียนมาคือนายนาซาอายุ33ปีและนางสาวเชอรี่อายุ28ปียืนอยู่ด้วยความตกใจทางเจ้าหน้าที่รถไฟจึงช่วยกันนำรถจักรยานยนต์ออกโดยการขึ้นตัวรถไฟออกเพื่อให้รถจักรยานยนต์หลุดออกลงมาในร่องข้างทางรถไฟก่อนที่จะช่วยกันดึงออกอย่างทุลักทุเลโดยมีประชาชนยืนให้กำลังใจในการทำหน้าที่เพราะบริเวณที่รถไฟหยุดเป็นตรงกลางคลองและใกล้ประตูน้ำที่ไหลเชี่ยวมากโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถนำรถจักรยานยนต์ออกมาได้สำเร็จซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติที่ร่วมโดยสารมากับขบวนรถไฟคันนี้ด้วยจากการสอบถามนายนาซาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองและแฟนได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากไร่ที่ตำบลทุ่งทองเพื่อไปหาเพื่อนและจะนำเอาของเก่าไปขายด้วยตนและแฟนเป็นคนงานในไร่ผักในพื้นที่ใกล้ๆนี้ขณะที่ขับรถจักรยานยนต์มาถึงทางข้ามรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นตนเองมองไม่เห็นว่ารถไฟกำลังมาเมื่อตนหันไปก็เห็นรถไฟกำลังพุ่งตรงมาตนเองจะเบรกก็เบรกไม่ทันจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถพร้อมแฟนก่อนจะปล่อยรถจักรยานยนต์ให้ขับไปเองก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าเต็มที่และถูกรถไฟลากไปไกลกว่า30เมตรส่วนพนักงานขับหัวรถจักรเก่าว่าตนเองเห็นว่าสองผัวเมียขี่รถมากำลังจะข้ามทางรถไฟแต่คิดว่าจะหยุดแต่ไม่หยุดจึงชนเข้าอย่างจังดีที่สองคนไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเคราะห์ดีที่รถไฟเพิ่งออกจากสถานีทุ่งทองรถไฟจึงยังไม่ได้ใช้ความเร็วไม่งั้นสองผัวเมียอาจกระโดดลงไม่ทันก็ได้ก่อนรถไฟขบวน257ขึ้นตัวออกจากจุดเกิดเหตุนำผู้โดยสารส่งยังสถานีปลายทางต่อไปสำหรับทางข้ามทางรถไฟตรงนี้ไม่มีเครื่องกั้นเพราะเป็นทางลักข้ามที่ชาวบ้านสร้างกันขึ้นมาเองแต่ก่อนการทางรถไฟเคยทำการปิดเป็นการถาวรแต่ตอนหลังก็มีคนแอบลักลอบเข้ามาตัดเหล็กกั้นกาดเลนออกเพื่อเปิดช่องทางให้สามารถวิ่งเข้าไปยังสะพานได้เพื่อย่นระยะทางระหว่างหมู่บ้านจุดนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน